สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิษฐาดีสุบินจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว OS นะคะระบบปฏิบัติการในหัวข้อของการจัดการอุปกรณ์นะคะในตอนที่2กันวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะในส่วนของการเข้าระบบนะคะในเครือข่ายการแมปนะคะDrive นะคะแล้วก็การใช้ในเรื่องของแบตไฟนะคะสำหรับการติดต่อนะคะที่ถาวรก็มาดูในเรื่องของการป้องกันเครือข่ายนะคะจากไวรัสด้วยนะคะการใช้งานระบบเครือข่ายนะคะการใช้งานในเครือข่ายเนี่ยที่มีผู้ใช้นะคะหลายคนอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดนะคะสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าดูหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะโดยใช้การเข้าสู่ระบบนะคะก็คือคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่ชื่อนะคะรหัสผ่านสำหรับการยืนยันในเรื่องของตัวบุคคลนะคะที่จะเข้าไปใช้ในตัวระบบด้วยเมื่อเราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะจัดการหรือว่าจะใช้งานทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะที่มีในเครือข่ายนะคะได้โดยสิทธิ์นะคะเท่าที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้นะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนรู้วิธีการเข้าไปแชร์ระบบกันนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนี่การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นะคะถ้าเราเป็นใน Windows ที่เป็นตัว OS ที่เป็น Windows 98เนี่ยในการตั้งค่าเข้าสู่ระบบนะคะใน Windows 98ก็สามารถทำได้นะคะก็โดยเลือกการที่เราเข้าไปที่ปุ่ม Start นะคะไปที่ Setting ไป Control Panel นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปดับเบิลคลิกเลือก Network นะคะไอคอนก็จะปรากฏหน้าต่างนะคะที่เป็น Network ขึ้นมาแล้วก็ในหน้าต่างนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าเลือก Client for Microsoft Network ได้เสร็จแล้วเราก็เลือกปุ่มนะคะที่เป็น Properties นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของ Client for Microsoft Windows Networks นะคะที่เป็น Properties มานี่ในส่วนคุณสมบัติของตัวที่เป็น Network นะคะROC ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะก็จะมีในเรื่องของที่เป็นคลิกนะคะRock on ก็คือระบบเนี่ยจะทำการเข้าสู่นะคะระบบแบบรวดเร็วนะคะโดยไม่สนใจ Network Drive นะคะที่เป็น Connection อื่นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตามคุณสมบัติแล้วนะคะคุณเนี่ยสามารถที่จะเอามันออกมาโดยผ่านทาง Mapping Drive ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Rock on and Restore นะคะ Networkนะคะที่เป็น connection ตัวนี้ระบบจะทำการเข้าสู่นะคะระบบเนี่ยโดยทำการเชื่อมต่อนะคะเป็นลักษณะของ map drive นะคะทั้งหมดซึ่งสามารถใช้ได้นะคะเมื่อคุณต้องการอันที่6นะคะก็คือเมื่อเราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดโอเคนะคะเพื่อปิดหน้าต่าง client นะคะfor microsoft นะคะ networkproperty ตัวนั้นแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อปิดหน้าต่างของ Network แล้วก็ปิดตัวที่เป็น Control Panel ออกถ้าเกิดเป็นการกำหนดสิทธิ์นะคะของผู้ใช้ที่อยู่ใน Windows XP นะคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าระบบได้นะคะที่หน้าต่างที่เป็น Account นะคะตามนี้ก็คืออันแรกเราก็เลือกไปที่ Start ไป Control Panel นะคะมันก็จะปรากฏหน้าต่างนะคะของ Control Panel ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ User Account นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างของตัว User Account แล้วก็เลือก Account ที่คุณต้องการคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนะคะผู้ใช้รหัสผ่านคุณสมบัติของบัญชีและข้อมูลต่างๆได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกนะคะ X นะคะที่อยู่ตัวมุมเนี่ยนะคะก็คือเป็นเครื่องหมายคูณเนี่ยก็คือปิดหน้าต่างนั้นถ้าเป็นลักษณะของการ sharing นะคะ sharing user ที่เป็น information นะคะon Windows XP นะคะ in domain นะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ Windows นะคะที่เป็น XP เนี่ยในเรื่องของโดเมนได้นะคะเช่นที่เป็น Windows 2000นะคะ Network ค
คุณก็จำเป็นต้องทำการกำหนดนะคะ2ตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งแรกก็คือกำหนดในส่วนของ user account นะคะในตำแหน่งที่2ก็คือทำการสร้างหรือว่าเปลี่ยน account นะคะในคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เป็น management นะคะให้ตรงกับคอมพิวเตอร์นะคะ account โดยสามารถที่จะกำหนดค่านะคะการเข้าถึงแล้วก็คำอธิบายต่างๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะบัญชีผู้ใช้เนี่ยนะคะในคอมพิวเตอร์ที่เป็น management เนี่ยนะคะสำหรับ domain account นะเราก็สามารถทำได้อย่างแรกก็คือเราเลือกไปที่ start นะคะแล้วไปที่ control panel มันก็จะปรากฏหน้าต่างของตัว control panel ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ performance นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ maintenance นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างในเรื่องของ performance ขึ้นมา and ตัว main นะคะ maintenance นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราก็เลือกไปที่admin นะคะในเรื่องของ AdministrarWise นะคะที่เป็น Tools นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างที่เป็นAdmin นะคะ AdministrarWise เนี่ยนะคะ Tool เนี่ยแล้วก็เราก็ดับเบิลคลิกมันนะคะที่ตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์นะคะ Management นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ Local นะคะ Local ที่เป็น User แล้วก็ Group นะคะ and Select ของมันนะคะแล้วก็ user ตัวนี้มันก็จะปรากฏรายชื่อใช่ไหมคะของผู้ใช้ในหน้าต่างที่เป็นทางด้านขวาเสร็จแล้วเราก็คลิกขวานะคะเลือกชื่อผู้ใช้ที่เราต้องการนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกในส่วนของ property นะคะที่ว่าจะปรากฏที่หน้าต่างนะคะที่เป็น user นะคะ propertyสำหรับการตั้งค่านี้นะคะก็ต้องใช้สิทธิ์นะคะเทียบเท่ากับผู้ดูแลระบบนะคะก็คือเป็นตัวAdmin นะคะเป็น Admin Minister นะคะก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้นะคะในระบบถ้าเป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่อยู่ใน Max นะคะที่เป็น OS X เนี่ยสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะชื่อผู้ใช้ในระบบ Max นะคะ OS X เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงใน My Account นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำได้โดยลักษณะที่ว่าเราเลือกซิสเต็มนะคะที่เป็น performance แล้วก็มันก็จะปรากฏหน้าต่างของthe system performance ออกมาให้เสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ my account นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างที่เป็น my account แสดงออกมานะคะเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านรูปแบบแล้วก็ค่าต่างๆได้นะคะเลือกนะคะเครื่องหมายคูณหรือ x ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะปิดหน้าต่างนี้เรามาทำความเข้าใจกับชื่อของผู้ใช้กันบ้างที่เป็น username นะคะชื่อผู้ใช้หรือ username เนี่ยก็คือชื่อที่ใช้กำหนดนะคะในการเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายนะคะที่เราใช้งานกันโดยสามารถนะคะใช้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวอักษรตัวเลขนะคะตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะในชื่อนั้นๆนะโดยในระบบนะคะในระบบเนี่ยนะคะที่เป็น Windows 98เนี่ยจะเก็บข้อมูลในแฟ้มนะคะเป็นจุด PWL นะคะซึ่งใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้นั้นๆนะคะโดยแฟ้มนั้นๆเนี่ยนะคะมันก็จะเข้ารหัสไว้นะคะไม่สามารถอ่านได้โดยตรงนะคะสังเกตดูเวลาเราพิมพ์รหัสนะคะตรง username ไปแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะคะสำหรับตัวระบบนะคะปฏิบัติการที่เป็น Windows XP นั้นเนี่ยมันพัฒนาบนเทคโนโลยีซึ่งมีความปลอดภัยสูงนะคะซึ่งจะไม่มีการเก็บข้อมูลแบบที่เป็น Windows 98แต่ว่ามันจะมี username ซึ่ง username 1 นะคะที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมบัญชีทั้งหมดเลยซึ่งคุณสามารถที่จะเพิ่มนะคะผู้ใช้ได้กี่คนก็ได้นะคะแต่ต้องมีอย่างน้อย1คนที่เป็น Admister นะคะก็คือซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะกำหนดหรือลบหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะคะของผู้ใช้ทั้งหมดได้นะก็คือเข้าถึงได้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวคุมระบบอีกทีนึง
สำหรับตัว Windows 98แล้วเนี่ยรหัสผ่านนั้นเนี่ยไม่ได้ป้องกันในเรื่องของการเข้าถึงระบบนะคะแต่ว่าใช้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลรหัสผ่านอื่นๆของผู้ใช้แต่ว่าใน Windows ที่เป็น XP หรือว่าใน Mac OS นะคะX เนี่ยมันรหัสผ่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณไม่มีรหัสผ่านคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้งานนะคะของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครือข่ายนั้นได้การออกจากระบบเน็ตเวิร์กนะคะคุณก็อาจจะต้องออกจากระบบเน็ตเวิร์กด้วยสาเหตุต่างๆนานานะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่บนระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือว่าไคลแอนต์คุณอาจจะออกมาจากระบบเครือข่ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่จำเป็นที่จะเข้าถึงทรัพยากรของระบบนะคะเครือข่ายใดๆหรือถ้าเซิร์ฟเวอร์ร่มนะคะคุณก็สามารถที่ออกจากระบบได้นะคะทีนี้การออกจากระบบนะคะที่เป็นเครือข่ายเนี่ยใน Windows เนี่ยมันก็ทำได้หลายขั้นตอนนะคะอย่างแรกก็คือเราอาจจะมีการบันทึกไฟล์นะคะที่เปิดทั้งหมดแล้วก็เลือก start ไปที่ log off นะคะก็คือตรงที่ชื่อผู้ใช้ของคุณนั่นแหละนะคะที่คุณต้องการจะ log off อันที่3ก็คือตัว window เนี่ยก็จะแสดงหน้าต่าง log off นะคะ window ที่จะถามคุณว่าคุณต้องการจะออกจากระบบหรือไม่นะคะถ้าคุณต้องการคุณก็ตอบว่า yes ถ้าไม่ก็ตอบว่า no นะคะเสร็จแล้วเราก็กด yes ใช่ไหมคะเพื่อที่จะออกจากระบบนะคะหรือไม่ก็กด cancel ก็คือเราไม่ต้องการนะคะเพื่อแล้วเราก็ต้องการจะกลับไปสู่หน้าของ desktop นะคะอันที่5ก็คือตัว Windows เนี่ยมันจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านของระบบเครือข่ายนะคะถ้าในกรณีที่เราจะเข้าสู่ระบบนะคะเราก็ต้องมีรหัสผ่านการ mappingนะคะการ mapping device การ mapping device นะคะตัวเนี้ย mapping นะคะ mapping drive ตัวเนี้ยนะคะก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะคะ drive แล้วก็ folder นั่นเองนะคะผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบของวิธีการ shortcut นะคะ mapping drive นะคะคุณก็สามารถกำหนดชื่อ drive นะคะอาจจะเป็น JKL MN อะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่า drive อื่นที่ชื่อคุณไม่ได้ใช้นะคะในขณะนั้นเพื่อที่จะแทนผ่านของตัวทรัพยากรเหล่านั้นนะคะตัว mapping นะคะที่เป็นDice นะคะใน Windows เราจะเห็นว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะคะเร็วๆด้วยในการทำ mappingให้กับในการเรื่องของการทำขั้นตอนนี้นะคะใน Windows 98 2000หรือว่า XP เนี่ยก็มีวิธีนี้คล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นนะคะเราก็ไปที่ตัว Desktop ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกขวาที่ My Computer หรือว่าที่ Network นะคะแล้วเราก็เลือก Map นะคะ Network Drive นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างของตัว Map ที่เป็น Network Drive ขึ้นมานะตอนนี้ใน Drive เนี่ยมันก็จะมีdrop down ใช่ไหมคะ list box เนี่ยให้เลือกชื่อ drive นะคะเพื่อที่เราจะแทน folder ตัวเนี้ยนะคะที่คุณต้องการจะmap drive ลงไปนี้ในกล่องข้อความเนี่ยนะคะมันก็จะมีพาธใช่ไหมคะให้ใส่พาธที่เราต้องการว่าเราต้องการจะให้มันไปที่จุดไหนนี้การที่ check boxนะคะข้างๆที่เป็น reconnect เนี่ยนะคะ add log on นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคหรือว่า finish นะคะก็คือเป็นอันจบนะคะในเรื่องของการทำตัว mapping ตัวนี้นี่การเข้าถึงหรือการยกเลิกนะคะการติดต่อนะคะที่เป็น map drive เนี่ยมันก็ง่ายมากนะคะที่จะเข้าถึงตัว map drive โดยผ่านทางหน้าต่างนะคะที่เป็น my computerแล้วก็คุณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยกเลิกการติดต่อตัว Map Drive ตัวนี้นะคะเมื่อคุณเสร็จสิ้นจากการใช้โฟลเดอร์แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำการยกเลิกนะคะออกไปก็ได้นี่การเข้าถึงนะคะ Map Drive เนี่ยเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์บน Map Drive นะคะมันก็มีด้วยกันนะคะขั้นตอนต่างๆอย่างแรกก็คือถ้าเราอยู่ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมคะเราก็ดับเบิลคลิกที่ My Computer
อันที่2เราก็ดับเบิลคลิกนะคะที่ตัว Map Drive เพื่อที่จะแสดงสิ่งที่อยู่นะคะใน Map นะคะโฟลเดอร์ตัวนี้นี่การยกเลิกการติดตั้ง Map Drive นะคะก็ทำง่ายนะคะแล้วก็แค่คลิกขวาไปที่ My Computerแล้วก็เลือกไปที่ disconnect นะคะ network drive นะคะ for the click นะคะเมนูนะแล้วก็หน้าต่างที่the connection the connect นะคะ network drive นะคะก็ dialog เนี่ยก็จะขึ้นอันที่3ก็คือว่าในรายการของ Dice นะคะใน Windows 98เนี่ยหรือในหน้าต่างของ Windows XP เราเลือก Dice ที่คุณต้องการจะลบนะคะเราไม่ต้องการตัวไหนเราจะยกเลิกเราก็เลือกตัวนั้นนะแล้วเราก็กดคลิกโอเคลงไปนะคะเพื่อที่จะยกเลิกในเรื่องของการติดต่อกับDice ตัวนั้นการใช้คำสั่ง Network นะคะใน Windows เนี่ยประกอบด้วยคำสั่ง Network ใช่ไหมคะหลายๆคำสั่งนี่คุณก็สามารถที่จะใช้จะใช้ในเรื่องของ MS-DOS นะคะ MS-DOS เนี่ยคำสั่งเหล่านี้อนุญาตให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลการติดต่อเครือข่ายในขณะนั้นได้ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งของ DOS นะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโครงสร้างคำสั่งของ DOS เนี่ยมันยอมรับคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไปใช่ไหมคะที่พร้อมนะคะก็ที่เคอร์เซอร์ที่มันกระพริบอยู่นะคะและก็เท่านั้นเนี่ยในพร้อมนะคะก็คือว่าอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามันมี C ใช่ไหมคะ C แล้วก็มีเครื่องหมายใช่ไหมคะให้เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในพาร์ทของ Windows นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเปิดหน้าต่างของ MS-DOS เนี่ยพร้อมนะคะตัวอักษรที่อยู่อันแรกๆเนี่ยมันก็จะแทนชื่อ DICE ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือตัว C นั่นเองมันก็จะแทนชื่อ DICE อยู่นะตัวถัดมาเราจะเห็นเป็น Windows ใช่ไหมคะตัวนั้นมันก็จะเป็นโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ข้อความใดๆก็ตามที่อยู่หลังเครื่องหมายที่เป็น backslash เนี่ยมันก็จะเป็น directory นั่นเองนะคะ directory ที่มันเก็บข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ใน directory เนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกับโฟลเดอร์นั่นเองนะคะที่อยู่ใน Windows นะคะเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่นะคะที่เป็น Windows เนี่ยมันก็คือ directory นะคะก็คือตัวโฟลเดอร์นั่นเองที่อยู่ใน Windows ของเรานะคะเพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าในตัว MS-DOS เนี่ยนะคะทำตามคำสั่งนะคะคุณต้องป้อนคำสั่งแล้วก็กด enter นะคะมันถึงจะทำงานให้อันนี้คำสั่งมีอะไรนะคะเมื่อคุณพิมพ์คำสั่งใน MS-DOS เนี่ยคุณก็ต้องใช้ชื่อคำสั่งใช่ไหมคะสำหรับตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราใช้คำว่า dir ก็คือ directory นั่นแหละนะคะคือคำสั่ง dir สั้นๆนะคะแทนคำว่า directoryคุณก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำสั่งทั้งหมดนะคะให้เป็นตัวใหญ่นะก็ไม่ต้องพิมพ์คำว่า directory ลงไปคุณก็ใช้แค่ dir เฉยๆนะคะเพราะว่าในที่นี้เราต้องให้คุณแยกแยะว่าคำไหนเป็นคำสั่งได้ง่ายนะคะแล้วให้พิมพ์คำว่าให้พิมพ์คำนะขึ้นมานะคะบางครั้งเนี่ยคำสั่งนั้นนะคะต้องมีในเรื่องของตัวแปรนะส่งค่าเข้าไปเพื่อที่จะให้มันทำงานได้ถูกต้องนะคะถ้าเราใช้คำสั่งพิมพ์ directory เฉยๆ dir เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าให้เรา เปิดให้ดูรายการนะคะที่มีอยู่ในโฟลเดอร์นั้นว่ามีรายการอะไรบ้างหรือใน directory นั้นนะคะเรื่องของพารามิเตอร์ก็คือการเพิ่มข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะต่อคำสั่งเพื่อที่จะได้ทำงานสำเร็จนะคะหรือว่ามันเรียกศัพท์ของสวิตช์นะคะอันนี้ตัวสวิตช์มันก็คือวิธีคำสั่งการทำงานเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณก็แยกสวิตช์ตัวนี้จากคำสั่งเนี่ยด้วยช่องว่างหรือในเรื่องของ forward sharp นะคะslash นะคะ forward slash ก็โดยปกติแล้วสวิตช์เนี่ยมักจะแทนด้วยตัวอักษรเดียวๆนะคะตัวเดียวหรือว่าตัวเลขที่จะใช้แทนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการยกเลิกคำสั่งนะ
เราก็สามารถใช้คำสั่งนะคะส่วนมากแล้วมักจะถูกส่งออกไปนะอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยคุณก็สามารถยกเลิกคำสั่งได้นะคะโดยการกดคอนโทรลแล้วก็ปุ่ม4นะคะกดปุ่มคอนโทรลบวกกับปุ่ม4นะคะจากนั้นมันก็จะแสดงเป็นลักษณะของคอมมานด์พร้อมนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นการยกเลิกก็คือออกไปนะคะนี่การขอความช่วยเหลือก็สามารถทำได้คุณสามารถแสดงรายการคำสั่งเน็ตเวิร์กนะคะที่ประกอบด้วยคำอธิบายย่อๆนะคะของแต่ละคำสั่งใน MS Dot ได้อันนี้คุณก็มี2วิธีด้วยกันนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากคำสั่งที่เป็น MS Dot ก็คือในเรื่องของ NetTail และก็คำว่า net นะคะแล้วก็ slash นะคะแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark นะคะตามมาจะเห็นว่านะคะในเครื่องหมายแอสเตรีเนี่ยก็คือสวิตช์นะคะในคำสั่ง net นะคะแล้วก็รูปข้างล่างเนี้ยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นการแสดงการใช้คำสั่งนะคะก็ตั้งแต่ directory ใช่ไหมคะพอเราพิมพ์ directory เนี่ยมันก็จะโชว์ใช่ไหมคะว่าใน directory ที่เรามีอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะคะแล้วเมื่อเราใช้คำสั่ง help เนี่ยนะคะหรือ net help เนี่ยมันก็จะโชว์ว่ามันมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะให้เราใช้งานนี่การดูแลการติดต่อนะคะping นะคะping ตัวนี้ก็คือคำสั่งสามัญธรรมดานั่นเองนะคะที่ถูกใช้กันมากที่สุดใน command prompt นะคะping ก็จะส่งข้อมูลหลายๆครั้งนะคะไปยัง IP address ที่ระบุนะคะก็คือping ดูว่าเครื่องเราตอนนี้ต่ออยู่ในเครือข่ายเนี่ยใช้ IP address อะไรนะคะหมายเลขอะไรบ้างการดูสภาพแวดล้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะคำสั่ง net นะคะ config เนี่ยใน Windows 98เนี่ยนะคะมันก็จะอนุญาตให้คุณดูสภาพแวดล้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นด้วยนะคะว่าตอนนี้มี config อะไรอยู่บ้างการดูในเรื่องของการแชร์กันนะคะของเครือข่ายเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะคุณสามารถใช้คำสั่งนะคะที่เป็นลักษณะของnet นะคะ net y นะคะก็คือดูการเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์นะคะภายในเครือข่ายทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ก็สามารถดูได้การใช้ branch fileนะคะตัวนี้ก็สำหรับการเรื่องการติดต่อนะคะที่คงทนถาวรก็คือมันมีอยู่1คำนะคะในคำสั่งของ MS DOS เนี่ยที่มีประโยชน์เป็นพิเศษก็คือว่า net use นะคะเพื่อที่จะติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แบบถาวรนะคะสำหรับผู้ใช้ที่เป็น Windows 98หรือว่าเป็น XP ถึงแม้ว่าคุณจะใช้คำสั่ง map drive นะคะแทนงานนี้ได้นะคะแต่ผู้ใช้ก็สามารถยกเลิกได้นะคะที่ reconnect ใช่ไหมคะadd log on แล้วก็จะสูญเสียการ mapping ไปนะคะการสร้างไฟล์นะคะใน net use เนี่ยสามารถเชื่อมต่อหรือว่าตัดการเชื่อมต่อนะคะจากทรัพยากรนะคะที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ text นะคะคุณก็สามารถที่จะ mapDrive นะคะได้ในหลายๆครั้งนะคะในไฟล์เดียวกันเนี่ยนะคะให้คุณบันทึกเป็นลักษณะของแบตไฟล์ไว้ดังนั้นคุณเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกใช่ไหมคะที่ไหนก็ได้เช่นใน Windows ที่เป็น Directory จากนั้นก็ให้มีการสร้างใช่ไหมคะที่เป็นช็อตคัทเนี่ยใน Windows Startup นะคะโฟลเดอร์ก็จะทำให้ในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาเปิดคอมพิวเตอร์มันก็จะทำการเชื่อมต่อให้นะคะโดยอัตโนมัติการสร้างไฟล์นะคะมันก็มีขั้นตอนการสร้างแบบไฟล์เนี่ยนะคะอย่างง่ายนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะอย่างแรกก็คือเราก็ไปที่ Start ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่โปรแกรมไปที่ Asset นะคะไปที่ Assetเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Notepad นะคะอันที่2ก็คือพิมพ์คำสั่งแล้วก็พารามิเตอร์นะคะอย่างเช่นเราใช้คำว่า net use
นะคะ n แล้วก็ใส่พารามิเตอร์นะคะที่เราต้องการลงไปนะคะแล้วก็เราก็ทำการเพิ่มนะคะ map dice นะคะอื่นๆนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเราก็เพิ่มตัวอื่นเข้ามาใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะของ map dice นะคะแล้วเราก็เช็คถ้าตัวสุดท้ายเราก็ใช้คำว่า add นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ทำการ save add นะคะสิ่งที่เราสร้างไฟล์ไว้เนี่ยมันก็จะอยู่นะคะอันนี้ก็เหมือนกับเราสร้างนะคะตัวไฟล์ขึ้นมาใน directory ของเรานี่พอเราได้งานทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะในกล่องข้อความเนี่ยที่เป็นไฟล์ name เนี่ยเราก็ใส่ชื่อแล้วก็แต่ว่าชื่อนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกินนะคะไม่เกิน8ตัวอักษรนะคะแล้วก็ตามด้วยนามสกุลที่เป็นจุดแบตนะคะเสร็จแล้วเราก็บันทึกไว้ใน res4 ของเรานะคะใน directory ของ windows นะคะแล้วเราก็กด save นะหลังจากนั้นเราก็ออกจากโปรแกรมไปนะเราก็จะได้find เรื่องของตัว folder นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่เป็นนามสกุลจุดแบตนี่การใส่ไฟล์ไว้ในstartup folder นะคะคุณก็ต้องใส่ไฟล์ไว้ในตัว folder เนี่ยนะที่เป็น startup ก่อนที่มันจะทำงานเพราะว่าไฟล์ใดๆก็ตามนะที่อยู่ใน folder startup เนี่ยก็จะถูกทำงานเมื่อ Windows start นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันทำงานนะคะเราก็ต้องเอาไปใส่ไว้ก่อนนะคะก่อนที่ตัว Windows เนี่ยจะทำการ startการป้องกันนะคะเครือข่ายจากไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้เราจะเจอบ่อยมากนะคะในระบบของเครือข่ายของคุณเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความแข็งแรงใช่ไหมคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดขึ้นมาใช่ไหมคะในเรื่องของเครือข่ายเมื่อมันจำเป็นเนี่ยก็จะต้องสู้กับไวรัสนะคะอันนี้มันสำคัญมากสำหรับคอมพิวเตอร์ในทุกๆระบบนะคะที่อยู่บนเครือข่ายก็จะต้องทำการป้องกันเพราะว่ามันจะต้องเผชิญหน้ากับไวรัสได้ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในเครือข่ายนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีการปล่อยให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอกับไวรัสเนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำระบบป้องกันเครือข่ายของเราด้วยนี่ไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการแพร่กระจายนะคะโดยการคัดลอกตัวมันเองเนี่ยเข้าสู่โปรแกรมและพวกมันก็ยังที่จะพยายามซ่อนนะคะไม่ให้เราหาเจอนั่นแหละนะคะในโปรแกรมด้วยการเข้ารหัสนะคะของพวกมันเองนะคะไวรัสส่วนใหญ่แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะในทุกเวลาดังนั้นจึงต้องมีการตรวจจับนะคะได้ยากนะคะที่เราจะตรวจจับได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการป้องกันไว้ด้วยการรบกวนของไวรัสนะคะที่เราจะเจอบ่อยมากก็คือหนึ่งในไวรัสเนี่ยที่แย่ที่สุดก็คือตัวแคสซี่ตัวเนี้ยนะคะก็คือตัวเวิร์มนั่นเองนะคะก็มันมาจากอีเมลขยะนะคะนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังกำจัดนะการกำจัดภายในครั้งเดียวเนี่ยนะคะมันยังคงอยู่นะคะในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะคะกำจัดยากมากนะคะตัวเวิร์มอันนั้นก็ต้องระวังนะคะถ้าติดเข้าไปนะมันก็จะทำตัวเวิร์มเนี้ยมันก็จะกินเนื้อที่ใช่ไหมคะในฮาร์ดดิสก์ด้วยการสร้างขยะนะคะที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะในขณะที่ทำการลบข้อมูลหรือว่าบันทึกข้อมูลนะคะทับไฟล์อะไรพวกเนี้ยนะคะจากนั้นมันก็จะเดินทางไปทั่วเลยนะคะในระบบเครือข่ายของเราไปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะมันไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะคือสามารถที่ไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะงั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะการแพร่กระจายของไวรัสนะคะ1ใน3วิธีของการแพร่กระจายก็คือการไปปล่อยไวรัสนะที่บูทเซกเตอร์เนี่ยนะคะของคอมพิวเตอร์โดยการใช้ไฟล์ที่สามารถทำงานได้นะคะหรือมาโครนะของเอกสารนะอันนี้เราก็จะเจอกันบ่อยนะคะไอที่บูทเซกเตอร์เนี่ยพอเจอปัญหาไวรัสลงที่บูทเซกเตอร์แล้ว
ต้องจัดการฟอร์แมตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ข้อมูลของอย่างบางทีไม่สามารถที่จะกู้ได้หรือทำอะไรได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาบูทเซกเตอร์บ่อยๆนะพวกที่ชอบเล่นเน็ตชอบใช้งานในระบบเครือข่ายเนี่ยนะคะก็ต้องรู้จักการป้องกันข้อมูลของตัวเองด้วยการหาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาใช้งานนะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยส่วนมากบนท้องตลาดเนี่ยราคาย่อมเยานะคะเชื่อถือได้แล้วก็ปลอดภัยสำหรับคุณแต่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราโดนไวรัสอะไรเราจะใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวไหนนะคะไม่ใช่ว่าทุกตัวมันฆ่าได้หมดนะก่อนที่คุณจะซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยนะคะคุณก็ต้องดูด้วยว่าลองรุ่นที่ทดลองก่อนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วสามารถหาได้นะคะตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยที่นิยมใช้กันก็พวกนอร์ตันแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้นะคะแต่นอร์ตันบางทีลงมากๆแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเราจะอืดนะคะเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนที่มันไม่แน่ใจมันก็จะมองว่าเป็นไวรัสนะแล้วมันก็จะล็อกเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะคะตรงเนี้ยนะคะก็ต้องระวังแต่ถามว่ามันก็ดีนะคะมันก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันเราก็สามารถที่จะค้นคว้าได้นะคะจากแหล่งข้อมูลหรือว่าจากเอกสารนะคะต่างๆที่ขึ้นที่หน้าจอนะแล้วก็การใช้อุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์นะคะอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในนะคะข้อมูลต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ที่มีการต่ออยู่กับเครื่องของเราเนี่ยแชร์ให้กับคนอื่นๆนะคะในเครือข่ายใช้งานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะคะมากๆก็คือในเรื่องของข้อมูลที่เราจะแชร์เนี่ยนะคะเรามีการกำหนดสิทธิ์ยังไงนะคะจะให้เขาสามารถเข้ามาใช้งานได้ในระดับไหนนะคะอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงเพราะว่าข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดออกไปแล้วเกิดมีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยซึ่งเราลืมไปนะคะเราเปิดแบบฟูลไว้เนี่ยก็จะทำให้มีปัญหากับงานของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดแล้วก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเราจะแชร์ออกมาในลักษณะไหนนะคะจะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปใช้นะคะข้อมูลภายในแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกที่เราจะให้เขาสามารถใช้งานได้แล้วสิ่งที่ตามมาเมื่อเราไม่ได้ใช้คนเดียวเราเปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยก็อย่าลืมเรื่องของไวรัสด้วยนะคะที่มันจะตามมานะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดไวรัสลงที่เครื่องก็จะทำให้มีปัญหากับทางระบบและยิ่งถ้าเกิดเราต่อเป็นระบบของเครือข่ายด้วยเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายจากเครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงนะไปอีกหลายๆเครื่องนะคะที่อยู่ในระบบของเราด้วยเพราะนั้นเวลาการทำลายหรือการฆ่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยบางทีต้องล้างทั้งระบบนะคะต้องล้างทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการป้องกันด้วยนะคะบางครั้งเราจะเห็นว่าบางทีเราฆ่าไปที่เครื่องเราแล้วเนี่ยนะคะแล้วพอเราไปใช้ในระบบอีกมันก็ติดได้มาอีกนะคะเพราะว่าระบบมันไม่ได้ถูกฆ่าไปด้วยนะคะคือเครื่องอื่นที่มีการต่อในระบบมันยังมีอยู่แต่เครื่องเราเนี่ยคือล้างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราไปต่อเข้าแล้วเราก็ปล่อยให้คนอื่นสามารถเข้ามาใช้เครื่องเราได้อีกนะคะตัวนี้มันก็จะมีผลนะคะเพราะไวรัสมันก็จะตามกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะคะนั้นคราวหน้าเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัว OS กันต่อนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ